ชิงชนะเลิศทีมชายแรกของเชวัตยกมา3เมตรครับโคเฮสรัญจิตยกหัวเสาฟาฮานครับแม่ตีสูงไปเองครับฟาฮานลูกนี้อาจจะเป็นกดจากภาพชาเลนใช่ค่ะยกมาครับเชวัตแล้วหัวเสาที่ใช้วัตถุคำติดบล็อกครับโอ้โห2ภาษาจากอุสเบก2สูตรแล้วครับนครราชสีมานำอีกครั้งหนึ่งตึ้งโดนมือไหมเท่านั้นเองครับชัยวัฒน์นั้นก็ยูด้าครับเสิร์ฟมาธนภัทรยกหัวเสาครับโอ้สวีดอฟก็ติดบล็อกเหมือนกันครับยูด้าเสิร์ฟต่อครับ1ต่อ2ฟาฮานลึกหรือเปล่าครับโอ้โหเนี่ยครับเรียบร้อยเลยครับชัยวัฒน์จุ๋มเสิร์ฟจีบที่ฟาฮานยกบอลโอ้โหมีหลังกันเกือบ2บอลครับยูด้าครับเสิร์ฟต่อมีคนเดียว4คะแนนนะครับยูด้ามาที่กุสปอลอฟครับดูกันไปเรียนรู้กันไปครับกับคู่นี้โอเฮ3เมตรครับด้านหลังโอ้โหกุสปอลอฟเสิร์ฟดามินกฤษดาครับโอ้แต่ว่าตุ้มข้ามฟาฮานครับยกมาหัวเสาให้อนุรักษ์พันรำเอาดีเฟนได้แล้วที่โคเฮนี่นะครับความฉลาดของโคเฮฟาฮานบอลแรกสวยครับแล้วอนุรักษ์อุ้ยโดนไม่ดีครับฟาฮานยกมาแล้วหัวเสาอีกครั้งหนึ่งเข้ามือของเชวัตครับแต่มีฟาวตาข่ายครับต่อ8สวีดอฟครับเสิร์ฟมายกมาแล้ว3เมตรทำได้ดีครับเชวัตถึง5ครับเดมันฟุตนำฟาฮานบอลแรกสวยมากครับแล้วยกทับแล้วลูกนี้เรียบร้อยครับบอลแรกสวยครับเชวัตแล้วโคเฮบิดยังเกี่ยวได้ครับเซฟลูกนี้สวยแล้วฟาฮานต่างฝ่ายต่างเหนียวเลยครับกุสปอฟโอ้ยืนตำแหน่งไม่ดีเองครับอนุรักษ์มาฟาฮานครับบอลแรกต้องขยับไปช่วยกุสปอฟอนุรักษ์ยกให้ฟาฮานตามแก้ไขครับ3เมตรด้วยอนุรักษ์หัวเสาของโคเฮนี่นะผู้โคเฮตีครับอธิพงศ์ฟาฮานครับโดจี้อยู่ช่วงบอลเสิร์ฟแล้ว3เมตรของเซบิล็อกนี่ครับดีครับทุกคนนี่บอลแรกไม่ดีครับเซวัตต้องช่วยก่อนที่หัวเสาให้คุสคอฟโอ้ไหนจะมันก็ได้จะเป็นรองคนอื่นสักหน่อยครับอนุรักษ์บอลแรกเข้ามาสวยครับเล่นบอลสูตรได้แล้วมาแล้วครับนี่แหละครับหนึ่งครับค่ะได้ตอน12เซวัตถุงคำหลวกโค้งหลังครับเคาะเบาๆยังดีเฟนต์ได้แต่ยกมาก่อนครับฟาฮานต้องแก้ไขลูกนี้เดินบอลก่อนนะครับ3ไปที่ยูริคุสคอฟตีออกไปเองครับกุสตอบ8ฟาฮานวันนี้โดนจี้หนักหน่อยครับอาซิเบกโอ้ชิงจังหวะเฟอร์ไดแท็กทำเขาเตะแท็กกันสนุกเลยครับคู่นี้ทับเหมือนกันครับที่พักทับเอกยูริคุสคอฟบอลแรกครับธนภัทรแล้วอีกครั้งนึงปั่นลงไปครับโอ้โหดูคะแนนนะครับโอ้15ต่อ10ฟาฮานโอ้ล้นอีกแล้วครับทำแต้มแล้วค่ะนครราชสีมาสรัญจิตยกมาโค้งหลังครับติดบล็อกโอ้โหแล้วยกมาฟาฮานโค้งหลังครับสุบิลอฟบอลลงพื้นไปไอ้นะคะหุ่นยิดตัวเองนะครับใช่ค่ะอธิพงศ์ยกโค้งหลังมาเดียวๆเลยครับโอ้โหด้วยครับค่ะทางอนุรักษ์ยกมาครับทับ3เมตรตีติดบล็อกเขาหลังบ้านโอ้โหค่ะนา3แล้วค่ะตอนนี้โอ้โหโอเคยกมา3เมตรอีกครั้งหนึ่งครับนี่แหละครับกับบุญยันฤทธิ์บอลแรกของชัยวัฒน์ถุงคำครับโอ้โหดูตีครับตีไม่ได้เขาก็คอใส่บล็อกครับแล้วผักบอลเบาๆดีเฟนได้อยู่นะครับยูด้าแล้วโอ้โหผิดจังหวะครับโอกาสเป็นของนครสีมาฟาฮานเบนจามินใจดีครับนู่นครับเบนจามินใจดีอยู่ของหลังครับนี่แหละขึ้นตีแล้วครับเบนจามินกลับมาครับฟาฮานได้ยกครับแล้วนี่เลยครับโอ้โหนี่โคเฮครับคือไม่จำเป็นต้องดันทุลังตีครับตีเขาเรียกว่าตีเซฟบล็อกแล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ได้ครับโคเฮเสิร์ฟ
ตัวเสิร์ฟเสิร์ฟยังไงครับไม่ได้สนใจลูกบอลจะไปทางไหนใช่อนุรักษ์ต้องล้วงนี่ครับพอล้วงก็เสียเปรียบสตาร์ทในเซตแรกครับเสิร์ฟวางนะครับใช้วัตถุขันตีเคาะเอาบล็อกครับต้องได้ครับคะแนนนี้ฟาฮานุ่มเราไม่ได้กลายเป็นเรื่องเลยครับอาครับอาซีเบกไปเล่นบอลหนึ่งครับโอ้โหถึงไม่ถึงครับเรียบร้อยครับแบบนี้โดยยูราพุตราครับยกมาครับอนุรักษ์พันรำขอหลังบล็อกตัดตัดลูกเล่นแผ่วพราวเข้าไปการตีแต่ละช็อตบอลแรกของชัยวัฒน์ต้องช่วยก่อนนะครับลูกนี้เคาะเบาๆดีเฟนซ์ได้ครับอาจจะไม่ดีเท่าไหร่อนุรักษ์ดูเหมือนต้องกลับครับพี่เอ๋ครับเหมือนเท่ากันสำหนักใส่มาครับกุสคอฟบอลเร็วของอาซิเบกมันสูงไม่ได้ระดับครับเสียวจุงคำติดใส่บล็อกครับแต่เป็นบล็อกเอาสองต่อหนึ่งธนพัฒน์ยกบอลเร็วให้อาซิเบกครับต้องแบบนี้ครับถึงจะตีได้ครับอาซิเบกอนุรักษ์พันรำสองเท่ากันอาจเสิร์ฟง่ายไปหรือเปล่าครับแล้วไหลมานี่นะครับโอกาสเสียคะแนนสูงเล่นมาครับเนี่ยครับอย่างที่คุยกันเลยครับแกสวิลอฟก็น่ากลัวครับสวยไหมอาซิเบกครับลงมาเสิร์ฟขึ้นนำ 4-3 หนูเสิร์ฟดีมากครับอาซิเบกอนุรักษ์พันรำลุกได้ไหมแล้วยังดีเฟนส์ได้ครับณัฐพงษ์โอเคดูโคเฮตีครับโอ้โหเนี่ยเรียนรู้ไปเลยครับน้องๆได้เห็นสี่เท่ากันอนุรักษ์พันรำครับโด่งไปนิดนึงแต่แก้ไขได้ครับเนี่ยนะครับสุบิรอฟครับเสิร์ฟแล้วยก3เมตรให้ชัยวัฒน์ลงครับลูกนี้5เท่ากันครับอดิพงษ์เสิร์ฟวันแรกยังโชคดีครับยังโชคดีว่าอาซีทางด้านของกุสพยายามจะเน้นแล้วครับบัญชีสุดตัวเองแล้วก็ได้แชมป์เลยครับปีแรกที่ย้ายมาอนุรักษ์พันรำโอ้โหสองบอลครับสองบอลของชัยวัฒน์ชัยวัฒน์นี่เสียดชัยวัฒน์ยกมาครับชัยวัฒน์แก้ตัวอีกครั้งหนึ่งตีจัดบล็อกครับยังเกี่ยวได้สรัญจิตอนุรักษ์พันรำครับบิดใส่บล็อกเลยครับนี่นะครับอนุรักษ์ครับอนุรักษ์เริ่มกล้าตีมากขึ้นนะครับยกมาให้ชัยวัฒน์ครับตีออกเองหรือเปล่าครับเดี๋ยวยกมาครับอนุรักษ์บอลเร็วนี่นะครับนี่นะครับถ้าตัวครับที่ต้องแมนกับทางอาซิเบกบอลแรกของอนุชิตครับโอ้ยทำได้ดีครับนภัทรบอลชัยไปชนกับอนุรักษ์ครับไปได้ทำเคาน์เตอร์อีกครั้งหนึ่งบอลชัยครับดีเฟนด์ได้อนุรักษ์นี่ดูยังตำแหน่งยังมีปัญหาอยู่ครับเดี๋ยวค่อยปรับกันใหม่หลุดตำแหน่งครับอาซิเบลข้ามมาอนุชิตให้หัวสาวให้ชัยวัฒน์ถึงคำแล้วตีออกไปเองครับแม่ไปเล่นสรันจิตครับเสิร์ฟบอลแรกสวยมากแล้วมาแล้วครับโอ้โหยูริคุสคอฟอนุรักษ์ชัยวัฒน์ครับบอลแรกมีปัญหาครับโคเฮต้องช่วยฟีบอลแล้วครับโอกาสเป็นของโคราชวันชัยโอ้โหฟาวครับฟาวตะข่ายครับฟาวตะข่ายคายวันชัย9ต่อ11ครับวันชัยครั้งหนึ่งเด้งบอลมาอื้อ11ครับจับ12ต่อ9บอลแรกมาดีครับ3เมตรคุสคอฟอนุชิตครับเสิร์ฟอนุรักษ์พันรำโค้งหลังที่โซบิลอฟเอาตะข่ายครับเอาตะข่ายงานต่อดีไม่ดีวันชัยแล้วบอลเร็วอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหจะเหนียวไปไหนครับไม่ได้มีในชื่อใน14ผู้เล่นนะครับยกบอลล้วงมาครับแล้วโอ้โหได้เดียวๆเลยครับดึงบล็อกมาได้แล้วเป็นบล็อกสรัญจิตด้วยครับ12ต่อ14เสิร์ฟกระแทกกระแทกมาครับกุสมอกโอ้โหอยู่ตรงนั้นเลยครับยูด้าบล็อกกดกีที่วันชัยครับแล้วทับหัวเสาตีโล่งๆเหมือนกันครับ
โอ้จังหวะดึงก่อนนะคะอีกหนึ่งอย่างที่น้องๆที่ดูแถวสดดูอยู่ก็เทคนิคของการออกมือของเซตเตอร์ทั้งสองทีมครับค่ะติดบล็อกครับแต่เป็นบล็อกเอาท์ที่มาระดับหน้าผากแล้วยิงเป็นข้อมือไปครับเพื่อให้สปีดบอลมันเร็วขึ้นอธิพงศ์ยกมาติดบล็อกครับโอ้แล้วนี่ครับเสียไปเองครับยกขึ้นมาชนพัฒน์แล้วทับลูกนี้ครับสปิดอฟห่างไปนิดนึงต้องแก้ไขเนี่ยครับพอบอลมันห่างอนุรักษ์พันรามอยู่ด้านล้นครับแล้ววันชัยยังดีครับที่ขึ้นดีเฟนต์ได้ชนะบล็อกโอ้โหกลายเป็นคะแนนสูงนั่นเลยครับติดตะไคร่ครับอาซิเบกเลยครับอีกหนึ่งคะแนนต้องบอกเขาโยนไม่ดีเองครับอาซิเบกอะไรคุณหยิบตัวเองครับวันชัยครับมีปัญหารับเสิร์ฟต้องแก้ไขโอ้โหแปลกันใหญ่เลยครับการประเสมอก็แล้วโอ้โหคืออย่างที่พี่เอ๋บอกเพราะเป็นแล้วกฤษดาเลือกช็อตนี้สวยครับแต่ว่าก็ดียกหัวสาวโคเฮดูเขาตีครับโอ้ดูจังหวะธนพัฒน์ยูริสครับบอลเร็วแก้คืนไม่ได้ทันควันครับกฤษดาโอ้โหสารกิจนี่เขี้ยวเหมือนกันครับชัยวัฒน์จุนคำยกให้ยูริสครับติดบล็อกครับโอ้โหแล้วมีโชคด้วยครับบล็อกของ22-19นะครับชัยวัฒน์ถุงคำทำมาแล้วเหมือนกันครับกลับไปได้ยกเปลี่ยนครับที่มีหลังดูโคเฮครับโอ้โหโอ้เอามันอยู่แล้วครับธนพัฒน์ต้องช่วยเซฟแล้วมาที่หัวเสาตีต้องสู้อย่างนี้ครับอนุรักษ์พันรำครับชัยวัฒน์ครับถือว่าดีเราชัยวัฒน์ขึ้นเองติดบล็อกแต่เป็นบล็อกเอาครับแม่บล็อก21-23เสียคะแนนนี้ไม่ได้นะครับโคราชใช่นี่ครับสวยมากครับอนุรักษ์พนันโคตรต้องชมค่ะจังหวะต้องพักกับใจสมองค่อนข้างเยอะครับวันนี้โอเคยกมาโค้งบีหลังครับเก็บลูกนี้อนุรักษ์ผักโดยอยู่ที่ชัยวัฒน์โอ้โหอาซิเบียพลาดถ่ายล่าสุดจับไปเสิร์ฟมาแล้วครับสราญจิตแล้วดีเฟนได้ครับชัยวัฒน์เข้ามือพอดีครับชัยวัฒน์ดุลคำข้ามมาเป็นนครราชสีมาครับทำมาแล้วครับอาซิเบกก็ยังเข้ามือครับโอ้โหแม่นเลยครับอาซิเบกชับเอกลูกนี้ครับเรียบร้อยครับอาซิมานำอยู่โคเฮต้องช่วยครับแต่โคเฮติดบล็อกครับอีกครั้งหนึ่งดูจังหวะแก้ครับโอ้ยฟาวตะข่ายเลยครับฟาวตะข่ายเลยครับสปิดอฟครับอนุรักษ์ตามมาเล่นเองครับโอ้โหสวยมากครับลูกนี้ติดดุมตรงของอนุรักษ์พันรำคือวัดใจบล็อกเลยครับโคเฮแล้ว3เมตรครับของชัยวัฒน์เรียบร้อยแล้วครับโดนบล็อกได้โดยอาซิเบกครับอยู่ได้ก็ตีเอาคะแนนได้เลยครับค่ะสลับตะข่ายครับลูกนี้บอลเร็วโอ้ผิดจังหวะครับอยู่ได้ลอยขึ้นไปแล้วครับแต่ว่านี่ครับอนุรักษ์พันรำโคเฮแล้วโคเฮครับเข้ามือของสราญจิตอูโซบิล็อกเขาเป็นเข้าลึกตาข่ายครับอนุรักษ์ก็เสียดายครับโอ้บอลได้เองโคเฮยานากิซาวะอนุรักษ์ครับถือว่าทำได้ดีแล้วโอ้โหย่องมาจากไกลเลยครับวนมาจากหัวสาวครับซีเบกบอลแรกตีแล้วบอลมันลงตรงเท้าโคเฮเร็วมากครับค่ะโอ้ต้องขอโทษเพื่อนเลยค่ะน่าเริ่มเครียดแล้วนะคะสำหรับไดมอนด์ฟู้ดโอ้โหนี่เสิร์ฟลงเท้าครับเสิร์ฟดีมากครับบอลลงเร็วด้วยนะคะย่อยังไงก็เอาไม่ลงเอาไม่ขึ้นแน่นอนครับลูกนี้สราญจิตก็ไม่ประกอบทางสราญจิตแม็กไปฟังพี่เอพูดแล้วมองลูกไปก่อนชนะบล็อกครับโอ้โหตำแหน่งนั้นไม่มีคนหยุดเสิร์ฟดีครับอนุรักษ์วันชัยดูครับแม่จังหวะนี้เลือกตีเหนือบล็อกครั
ไปกลับไม่คุ้มครับเสิร์ฟกระแทกมาให้ชัยวัฒน์ครับแล้วลดไปนิดนึงเนี่ยครับต้องเอื้อม3เมตรเหยียบเส้นครับเหยียบเส้นครับยูนิคุสคอฟครับจังหวะกระเตงขึ้นตี3เมตรครับ9ต่อ4เลือกเคาะใส่เลยครับบัญชัยอีกครั้งนึงครับยูริคุสคอฟสวัสดิ์การครับโอ้ต้องชมมองเห็นอะไรก่อนครับโค้ชเอหัวเสาเข้ามาชัยวัฒน์ถึงทำอันเดอร์ก่อนครับธนพัฒน์ให้กับต้นเต้ยตีโอ้โหลงตำแหน่ง4ถึงแล้วครับเกี่ยวได้นะครับอนุชิตชัยวัฒน์ตียาวไปเองครับตียาวไปเองครับลูกนี้แต่ต้องดูเองและจังหวะ2เขาก็น่ากลัวนะครับยูริวงถอนพอกับมาวินมณีวงนะครับบอลเร็วครับเข้ามืออยู่ยูริโอเคได้แค่ผักข้ามมาครับ3เมตรกับโซบิรอฟครับโอ้พอหน้าสั่งกฤษดาครับ12ต่อ5เคาะลูกนี้ยังดันบอลขึ้นมาได้นะครับอนุรักษ์3เมตรอีกครั้งครับเซวิลอฟชนะบล็อกโอ้ยบอลครับคีกิกอาจจะโดนจับ13ต่อ5 3เมตรครับยูริต้องเอาความหนักยูริมาช่วยนะครับเด่นหนักครับวันชัยยกมาอนุรักษ์ครับโอ้สวยมากครับจังหวะดึงลูกนี้ของคุณจะเล่นครับสวยมีให้ช้อปปิ้งให้เอาพี่เสียดายน้องใช่ครับโอ้ยเอสครับนี่นะยาวยาวก็มีปัญหามาวินก็เพิ่งหายจากการบาดเจ็บมาสวยครับเขาวางลูกนี้บอลโครงสร้างไม่ได้ตีนะครับเป็นบอลแก้ไขจาก3เมตรครับแล้วก็บอลเร็วอะซิเบกครับโอ้โห16ต่อ7ครับยกมานะทุกคนแล้วบอลเร็วของยูดาครับติดบล็อกแต่ว่าเป็นบล็อกเอาของอาซิบโอ้สนามค่อนข้างแน่นเลยครับพี่ค่ะยกมาแล้วโอ้โห2บอลครับ2บอลของบุญยฤทธิ์ครับจังหวะที่ก็โคเฮยานิกิซาวะบอลแรกครับยกมาทับลูกนี้วันชัยครับขึ้นไม่ตึงเนื้อโอ้เอสครับลูกนี้โอ้ตอนนี้จะมีการพลิกล็อกเกิดขึ้นแล้วได้ยินครับพี่เอ๋โอ้ต้องห่างค่อนข้างเยอะครับบอลแรกสวยครับรัตพงศ์ยูริดีเฟนด์ได้อยู่นะครับเซฟบล็อกลูกนี้วันชัยครับหัวเสาหรือเปล่า3เมตรกลางชนะบล็อกโอ้มีสำรองลงมาครับหมายเลข14ขอติดบล็อกโอ้รองที่ลงมาของยูริคุสคอฟนี่ครับยูริออกไปครับชัยวัฒน์โอ้อัศรยุทธบอลมันไม่สามารถคุสคอฟเอสอีกแล้วครับโอ้แต่ผู้ตัดสินให้เป็นออกครับแต่ซานเลนหรือเปล่าเท่านั้นเองครับกลับมาได้ลงครับเนี่ยครับเด็กเปลี่ยนจังหวะครับเปลี่ยนจังหวะอัศรยุทธหัวสาวเคาะเบาๆเป็นสุรเดชหรือเปล่าสุรเดชครับสุรเดชครับบอลแรกล้นครับนี่แหละครับสุรเดชจิ้มลงไปครับสวยครับบอลแรกกฤษดาครับแล้วก็บล็อกที่ประสบการณ์แน่นพอยครับสวิลอฟจะเอาบ้างครับสวิลอฟหัวสาวสุรเดชติดบล็อกครับสุริยะอีกครั้งหนึ่งตียังก็ยังติดบล็อกครับอัศรายุทธต้องช่วยโอ้โหสวนเลยครับกฤษดาดินสวัยครับดื่มอีกแล้วครับ ตีลูกนี้ครับดันอยู่เบนจามินโซบีลอฟโอ้เรียบร้อยครับโอ้ครับค่ะบอลแรกยกมาแล้วมันเข้าซ้ายครับอนุรักษ์อาซิเบกเติมตีไปนิดนึงโคเฮไปยืนที่หัวเสาครับเคาะมุมตรงนี่แหละครับที่จะขายขนมได้ก็โคเฮยานิกิซาวะแพ้3ฮะ 3-2 มาแล้วพิกตะไคร่ครับเติมอยู่ได้อาซิเบกติดบล็อกอยู่ได้ครับตรงนี้เห็นหน้าชุดหนึ่งนี่คือเสียเปรียบเยอะเลยครับค่ะครับจะเปลี่ยนได้เมื่อไหร่เท่านั้นเองครับอนุรักษ์ได้แล้วครับครับที่ยังได้โอกาสยืนต่อครับในเซตนี้ออกไปเองดิลิมคริสกอฟไปดีครับบอลแรก
โซบิลอฟเปลี่ยนมาได้ครับเปลี่ยนมาได้บิลอฟครับเสิร์ฟเสิร์ฟเน้นชัวร์ก่อนครับแล้วหัวสาวมาวันชัยวัฒน์ถุงคำครับโดนน่าจะโดนประมาณหัวไหล่ฟูดอยู่ครับเซฟมาวันชัยแล้วขึ้นเองครับโค้งหลังโซบิลอฟตั้งหวะวางแต่ละช็อตของโซบิลอฟดีกว่าคือโซบิลอฟยกมาชัยวัฒน์หัวสาวครับโคเฮดูโคเฮกันเล่นนิ่มเหลือเกินครับโซบิลอฟติดบล็อกก็บอกว่าจังหวะช็อตของโซเฮโก้ด้วยนะคะพี่โก้ก็เป็นคนเอาโปรแกรมเข้ามาหลังบ้านเข้ามาช่วยกันเอาแล้วค่ะตีเปลี่ยนกลับมาได้นะคะอนุชิตคือโค้ชอะเทหมดหน้าตักกันทั้งคู่ครับทำเลื้อนก่อนครับแล้วอนุรักษ์ดีเฟนต์ได้ครับอนุชิต3เมตรได้ความสูงของโซบิลอฟครับอนุรักษ์ต้องแก้ไขยามินอุ้ยธนภัทรแต่มันฟูกำลังได้ใจครับอันนี้อึ้งไม่ต้องบรรยายกันนะเพราะลุงเนี่ยสวยมากอื้อไม่เข้าใจครับยูริอีกครั้งหนึ่งอู้บอลมาถล่มไปด้านหลังออกไหมแต่น่าจะมีแฉลบบล็อกช็อตที่โซบิลอฟดึงมือหลบเลยครับ ยกมาครับอนุรักษ์ซ่อนไปอยู่ด้านหลังเลือกตีบอลแรกโด่งไปนิดนึงครับชัยวัฒน์ติดบล็อกหลังบ้านยังไงโอ้โหเสียดายบอลแรกต่ำไปนิดนึงครับแต่ยกมาหัวเสาวันชัยเอาแล้วสู้กันสนุกโซบิลอฟครับโอ้โหไปโกนานาตาขาชิงไหวชิงพริบนะคะใช่ครับสวยครับทั้งเสิร์ฟทั้งรับเสิร์ฟติดบล็อกครับดีเฟนต์ได้อยู่ทั้งอธิพงศ์โอ้ล้นแล้วครับไปไหนที่โซบิลอฟไม่ต้องมีรันเวย์ยกหัวสาวมาวันชายดูครับเจ็บหรือเปล่าครับอภิชิตโอ้คลีนครับได้เคลียร์ทั้งหมดมันได้ด้วยขยายสลิงให้ใหญ่ๆโอ้รับสวยค่ะบอลเร็วโอ้ตีเปิดมือไปเองครับอิสดา14ต่อ11โอ้โหเสิร์ฟติดเน็ตบ่อยครั้งขึ้นเลยครับตอนนี้ค่ะเปลี่ยนจังหวะครับ3เมตรของยูริคุสคอฟสวยครับอนุรักษ์แล้วได้เล่นแล้วครับบรรชัยโอ้โหแม่นเหมือนกันชัยวัฒน์อยู่นี่ครั้งนึงครับแฉลบล็อกโอ้โหกลายได้คะแนนที่16ครับดับเบิลฟูดถุงคำลงไปเสิร์ฟอนุรักษ์ล้นครับแต่ว่ากฤษดาครับตามมาเก็บงานของตัวเองนะครับวันชัยเอาข้ามมาธนัทพงศ์แล้วอยู่นี่อีกแล้วครับสวิดอฟย้ำที่3เมตรเหมือนเดิมครับโอ้โหเอาจนได้ครับยูริคุสคอฟบอลแรกครับโดนจี้เหมือนเดิมครับฟาฮานอนุรักษ์ดีเฟนต์ได้ครับชัยวัฒน์อนุชิตบอลแรกสวยครับชัยวัฒน์โอ้ยูริครับเป้าหมายหลักฟาฮานอยู่แล้วครับโอ้ยไม่ได้บุกครับโอ้โหกลายเป็นเสียเปรียบหรือเปล่าติดบล็อกยันสุวะอีกครั้งนึงครับยันสุวะโอ้โหนี่นะครับชัยวัฒน์ไปพลาดครับพี่โอเคชัยวัฒน์ครับตียาวออกไปเองครับชัยวัฒน์ถุงคำบอลแรกของโคเฮสวยครับแล้วโคเฮตามมาเก็บงานเองโอ้โหนี่นะครับสองคะแนนครับที่ดันมันพูดหนีไปยก3เมตรให้โซบิลอฟเราได้ดังใจเลยครับโซบิลอฟบอลได้สวยมากครับชัยวัฒน์โอ้แล้วโคเฮไม่มีใครประกบเลยโคเฮอีกครั้งหนึ่งย้ำอนุรักษ์นี่นะครับไปเปิดช่องให้โคเฮครับเสียดายครับเสียดายครับยกมาสวยแล้วบุญยฤทธิ์พาบอลครับเป็นฟาวตะข่ายเอานะครับโอ้ยตามสไตล์ที่เอ็นถนัดให้ได้ครับฟาฮาน
ยังไม่ได้ขึ้นหน้าเลยครับฟาอุ้ยบอลล้มโอ้ลองได้ครับไปลองได้ทันนะครับนัทพงษ์ต้องมีชาเลนจ์ล่ะค่ะโคราชบ้างไปนครปฐมบ้างตามโปรแกรมที่เคยทำกันอยู่กูโดนมั้ยครับชาเลนจ์ไม่ได้1ล้นครับล้นโอ้ฟาฮานครับเป็นเจตนาตีศีรษะโอ้ฟาฮานโอ้โห4บอลอนุรักษ์ครับเพื่อกดดันครับคราวนี้หัวสาวชัยวัฒน์ไอ้เก็บได้โอ้โหยังไม่ชัวร์ครับต้องดูคะแนนนี้3ไม่3โอ้ยฟาฮานมาแล้วครับโอ้ยเล่น5เซตนะครับอนุรักษ์พลัมบอลลึกอีกแล้วครับแต่อาซีเบกครับออกลงครับลงครับลูกนี้ลงก็มา 2-3 จังหวะให้เขาได้คะแนนอาซีเบกอยู่ครับอยู่นี่ยูริเคาะโอ้โหใครจะคิดว่าจะเคาะแบบนี้ครับยูริครับเพื่อไปสู้เซตที่5ครับอนุรักษ์บอลแรกไม่ดียกให้โซบิล็อกเข้าตะข่ายมาโอ้โหไปเล่นไม่ได้นะครับทางนครสีมาต้องให้ได้ครับคะแนนนี้โอ้ยูริก็ดีครับใส่วัดตียาวๆออกไปเองครับใส่วัดจุงคำมั่นใจว่ามีเคาะโอ้โหแล้วมีชาเลนจ์จริงครับแล้วปัญหาคือนครสีมาไม่มีชาเลนจ์เหลือครับเริ่มต้นโดยบุญยฤทธิ์วงศ์ชรสำคัญครับเซสันอยู่ที่คุสคอฟติดบล็อกแล้วครับนี่นะครับโอ้ยเปลี่ยนหน้าช็อตเสิร์ฟเป็นความคิดที่ดีมากครับพี่เอ๋อธิพงศ์ผลพินโยครับเซ็นเตอร์ส่วนครับในคะแนนแรกอนุรักษ์สวยครับสวยครับลูกนี้ผมต้องบอกว่าบอลมันเหมือนทิศทางเป็นใจด้วยอนุรักษ์เน้นชัวร์ก่อนครับตอนนี้3เมตรของชัยวัฒน์โอ้โหโอ้โหภาษาวอลเล่ย์เรียกคุมกำเนิด3ต่อ1โอ้เฮบอลเร็วโอ้โหอีกแล้วครับอาซิเบกครับโอ้โหยูด้า3เปลี่ยนจังหวะโอ้เฮยกครับโคเฮปั่นลูกนี้นี่นะครับต้องใช้โคเฮครับบอลของกับอัสวิลอฟอนุรักษ์ครับก็จะเป็นเป้าเหมือนเดิมครับสวิลอฟห่างไปนิดนึงทิพงยกหัวเสาให้ชัยวัฒน์โอ้โหอย่าสิเบกโอ้แกไม่ปล่อยให้ชัยวัฒน์ได้ตีเลยครับโอ้ใหญ่ทั้งคู่โอ้ไม่ดีครับไปเล่นจังหวะตัวเองไปเองครับสิเบกจากย่านเซาท์อีสต์อาเซียนอนุรักษ์บอลเร็วโอ้ยบ้างไม่มีครับเข้ามือเหลือเกินครับบุญยฤทธิ์ยกมาครับแล้วตีจากมีหลังเกี่ยวได้ครับสปิลอฟชิงได้ก่อนครับแต่ว่าเป็นโอเวอร์เน็ตครับผู้สินโอฟาสคายครับฟาสคายต้องชาเลนจ์อย่างเดียวครับด้วยค่ะโอ้โดนค่ะโดนเต็มๆเลยนะคะนิ้วครับคือพอผู้เล่นต่างสวยครับบอลแรกก็สวยตีลูกนี้ติดบล็อกอีกแล้วครับเป็นกฤษดานินสวยครับโอ้โหติดบล็อกค่ะเป็นทางนครศรีมาครับเสิร์ฟโดยโซบิลอฟไม่รีบเล่นครับไม่รีบเล่นวันชัยโดยครั้งนี้ครับกฤษดาวันชัยตียาวๆครับโอ้โหนี่นะครับโอ้เซตนี้กลับมาเปลี่ยนผู้เล่นสวยครับยกมาแล้วชัยวัฒน์ตีธนบัตรอยู่ด้วยครับยก3เมตรให้โซบิล็อกโอ้โหไปกันใหญ่เลยครับสถานการณ์ตอนนี้ครับโอ้ยขึ้น10โอ้จะขายยังดีครับนะพงศ์อยู่ตรงนั้นอนุชิตโอ้โหนี่ครับพอบอลมันไม่ได้จังหวะมันเลยไปกันใหญ่ครับคือเห็นได้ชัดว่าทางไดมอนด์ฟู้ดนั้นไม่สามารถที่จะเปิดเขา1ต่อ1ตอนนี้เสียเปรียบค่อนข้างเยอะครับ11ต่อ3โอ้เฮบอลเร็วติดบล็อกอีกแล้วครับโอ้กฤษดาลินสวัยครับบล็อกอนุชิต2ครั้งแล้วครับโอ้โหเสิร์ฟหนักใส่โอ้เฮระบมโลโกสาวครับชัยวัฒน์ฉลาดครับได้มา1คะแนนครับตีเปลี่ยนมาได้เอาล่ะค่ะค่อยๆเก็บกลับมาหยับไปวัดใจครับยูริคุสกอฟครับจริงค่ะใช่ครับวันชัยชัดพิเศษวันนี้กิสวะ
ยกทับเอ็กซ์ลูกนี้ครับได้ไปหนึ่งคะแนนเอาละค่ะยังเปลี่ยนกลับมาได้นะคะชัยวัฒน์ครับต้องได้เป็นชุดใหญ่ๆครับชุดนี้บอล3เมตรโซบีล็อกอีกแล้วครับโอ้ยลงไปตะคอร์ดเลยครับป้องกันแชมป์ได้ครับ14ต่อ5บอลแรกไม่ดีโคเฮจะแลบบล็อกเกี่ยวไม่ทันครับบอลชัยแอดพอยต์ของนครศรีมาบอลแรกไม่ดีเท่าไหร่โซบีล็อกแลบบล็อกแล้วได้ครับโอ้โหเป็นแชมป์ครับนครสองติดต่อกันและสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมแรกของมาสรุปผลการแข่งขันอีกครั้งในคู่ชิงชนะเลิศทีมชายนะครับนครราชสีมาคิวมินซีวีซี